ปอยวงทีมจ่าผงของทางด้านทีมในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาเรือกัมเจียพรีเมียร์ลีกเปิดมาจังหวะนี่แซ่บขึ้นมาบุญจันทร์เอาเข้าไปดูเดียวจังหวะนี้วาจังไหนยิงคมมีดีเนาะการยิงจังหวะนี้ของบุญจันทร์บุญกองนักเตะทีมซาลาวที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาจังหวะนี้ก็มีอาการเจ็บหัวเล็กน้อยนะจากการปะทะนะบุญจันทร์บุญกองเบอร์17กองหน้าทีมซาลาวยิงจังหวะนี้คมซะเหลือเกินเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งภาพซ้ายอีกทีนึงเป็นมาโก้สแลปให้กับบุญจันทร์นะการประสานงานสุดสวยอีดีลากเข้าไปยิงจังหวะนี้ระยับเข้าไปเลยคมมีเลยนะทิศทางจังหวะน้ำหนักเหมาะสมนะเดี๋ยวมาเบิ่งมุมนี้กันอีกทีนึงนะเตะหัวบุญจันทร์โอ้ลากมายิงเข้าไปจังหวะนี้ความไวไวดีเนาะนักเตะทีมซาลาวถือว่าจังหวะนี้ผู้นำทีมมาเบิ่งอาการของบุญจันทร์ถือเตะหัวไปโอ้ความไวความสลาดนะนักเตะทีมซาลาวจากการต่อจากเบอร์99นะส่งให้กับบุญประจันยิงเข้าไปนะซึ่งว่านะประตูนี้ก็ได้ทางด้านบุญประจันสวยให้กับต้นสังกัดก็คือแปกกันเรียวสเบลเลียง FC นะสามารถขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่ว่าจะจบการขันเบียดเอาชนะทางด้านสโมสรนากาโวไป4ประตูต่อ3เถื่อวุฒิวิทย์ก็ได้เป็นประตูสำคัญเป็นนัดสำคัญก็ได้เฮ็ดให้ทางด้านแปกกันเรียวซาเวลเลียง FC เก็บเพิ่มเป็น53คะแนนจาก21นัดยึดทีมนำต่อไปก็คือนีฮางทางด้านอันดับ2คู่แข่งสำคัญก็คือพนมเปญคว้าไป5คะแนนนะก็ถือว่าสำคัญอีดีเนาะเพราะว่ารายการนี้กำเจอพรีเมียร์ลีกมันแข่งขันกัน3รอบเนาะทีมละ27 28นัดนะก็ถือว่าปัจจุบันแข่งขันไปแล้ว11นัดยังเหลืออยู่7 8นัดนะก็ถือว่าจะจบลีกกันไปแล้วสำคัญซะเหลือเกินเนาะให้ได้ทีมยึดทีมนำต่อไปห่างอยู่5คะแนนนะถือเป็นคะแนนสุดสำคัญอีดีเนาะซึ่งวันนั้นนี่ก็จัดขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมานะซึ่งประตูนี้ก็ให้ได้ทางด้านบุญพจันทร์บุญกองยิงในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชาไปแล้ว7ประตูนะได้กับแอสซิสต์5หน่วยนะก็ถือว่าสำคัญนี้ดีเนาะมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมทีมไปแล้ว12ประตูนะจากผลงานที่ลงไปแล้วเกือบ20นัดเนาะก็เป็นตัวจริงนะตัวสำรองกันนะซึ่งว่าระยะส่งท้ายนี่ผลงานบุญจันทร์ค่อนมาเด่นดีเนาะสามารถยึดตัวจริงได้เกือบทุกนัดกันเลยนะสำหรับประวัติสั้นๆของบุญจันทร์บุญกองในสโมสรในลีกต่างประเทศเนี่ยที่ว่าเพิ่นหายกันง่ายจากสร้างหน่อย FC ในปีที่ผ่านมาปี2023ไปเล่นกับทางด้านแปกันเรียวเซเวเลียงทีมสั้นนำของลีกสูงสุดของกัมพูชาในปัจจุบันนะก็ถือว่าอนาคตสดใสซะเหลือเกินนักเตะคนนี้นะบุญประจันบุญกองก็คือโอกาสที่ว่าจะคว้าแชมป์ครั้งที่1ในลีกต่างประเทศครับสโมสรสันนำของกัมพูชาก็สดใสซะเหลือเกินส่วนประวัติของบุญพจันทร์บุญกองมันยาวเยียดซะเหลือเกินไปเบิ่งในแคปชั่นกันละกันหรืออาจจะมีการแปะลิงก์ให้เบิ่งกันละกันอนาคตสดใสกันแน่นอนคราวนี้บุญพจันทร์บุญกอง